สวัสดีครับผมแวนชินทร์จิตปิดาพบกับรายการขี่เสือเที่ยวครับไม่ต้องสงสัยกันเลยครับว่าผมอยู่ที่ไหนที่นี่ก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงนั่นเองครับแต่ผมไม่ได้จะพาไปเที่ยวข้างในสถานีหรือว่านั่งรถไฟกันหรอกนะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ถนนรองเมืองใกล้ๆสถานีนี้เองครับผมไปครับครับผมและแน่นอนครับที่ถนนรองเมืองแห่งนี้ก็มีวัดอยู่ครับซึ่งก็คือที่นี่ครับวัดดวงแขไปครับไปทำบุญกันวัดดวงแขนั้นเป็นวัดราษฎร์ที่ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2370และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2370เช่นกันมีที่ตั้งวัดและที่ธรณีพระสงฆ์ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด11ไร่2งาน72ตารางวาซึ่งประวัติการก่อตั้งสันนิษฐานว่าคงก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่3พระราชทานวิสุงคามสีมาได้รับพร้อมกับประกาศสร้างวัดเมื่อประมาณพุทธศักราช2370หรืออาจก่อนหน้านี้ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้างเดิมมีนามว่าวัดแขต่อมาทางคณะสงฆ์เห็นว่านามวัดคล้ายกันอยู่หลายวัดจึงเปลี่ยนนามใหม่เป็นวัดดวงแขเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2460ไปครับไปที่อื่นกันต่อดีกว่าครับผมและตอนนี้ผมก็เข้ามาในอาคารที่บริเวณข้างหน้าวัดเลยนะครับก็ภายในอาคารแห่งนี้ก็จะมีห้องสมุดธรรมะครับผมและนอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์อบรมการวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับห้องสมุดแห่งนี้นี่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะมีหนังสือธรรมะแล้วก็ยังมีการ์ตูนธรรมะอีกด้วยนะครับอย่างเช่นเล่มนี้เป็นต้นนะครับดูแล้วน่าสนุกเชียวส่วนใครที่ปั่นมาร้อนๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะที่นี่อากาศดีมากๆครับแอร์เย็นฉ่ำเชียวไปอ่านหนังสือกันดีกว่าไปครับเดี๋ยวเราไปห้องปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันดีกว่าครับ
ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับพระอาจารย์ธรรมวงศ์นะครับพระอาจารย์ครับรบกวนพระอาจารย์แนะนำการวิปัสสนากรรมฐานหน่อยให้ผมหน่อยนะครับคือการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย คือการทำจิตเนี่ยให้เกิดความตั้งมั่นเป็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเรากำหนดอารมณ์คำบริกรรมว่าพุทโธเราก็นึกถึงพุทโธ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 หรือว่าถ้าเราบริกรรมกำหนดเป็นคำบริกรรมอรหังสัมมาเราก็นึกถึงอรหังสัมมาสัมมาสัมมาอย่างนี้ส่วนวิปัสสนาเนี่ยเป็นการปฏิบัติใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาพิจารณาดูในกายของตนพิจารณาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนอะไรอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าวิปัสสนาแต่การจะปฏิบัติวิปัสสนาได้นั้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มมาจากการปฏิบัติทำสมาธิเพื่อให้จิตเนี่ยเกิดมีอารมณ์ความตั้งมั่นซะก่อนเมื่อจิตมีอารมณ์ความตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะถึงสามารถที่จะพิจารณาเห็นสภาวะต่างๆดังที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้ครับแล้วอย่างคนที่จะมาวิปัสสนากรรมฐานที่นี่นี่เขาจะต้องทำยังไงบ้างครับสำหรับที่นี่เนี่ยเรามีกิจกรรมนำพาญาติโยมสวดมนต์ทำวัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์คือตั้งวันเสาร์ก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะฮะเป็นต้นไปเสร็จสิ้นก็ประมาณบ่ายสามโมงเย็นเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่คนที่มาปฏิบัติเนี่ยประจำเนี่ยก็มีพื้นฐานเรื่องด้านการปฏิบัติทำสมาธิแล้วส่วนใหญ่นะฮะพอเราสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิเลยซึ่งต่างคนต่างก็จะปฏิบัติกันแบบนี้นอกจากว่าบางครั้งเรามีสมาชิกคนใหม่มาเงี้ยเราก็จะสอนในการทำสมาธิพื้นฐานเบื้องต้นนะแล้วก็มาสอนแนวทางอันนี้เขาพอคนเป็นแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติที่บ้านได้ครับแต่ว่าคนที่จะสวดมนต์เป็นได้นั้นต้องอาศัยคนที่เคยบวชเป็นพระพรรษาสองพรรษาขึ้นไปหรือเป็นคนที่ใกล้วัดไปมาหาสู่วัดเนี่ยพวกนี้จะสวดมนต์ได้แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านทั่วไปก็สวดมนต์ไม่ใช่ได้ที่อาจารย์เห็นแล้วก็เลยมีโครงการนี้ก็ขอเชิญนะฮะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาบ่ายโมงก็คือสามารถมาได้เลยใช่ไหมครับมาได้เลยมาได้เลยแล้วอย่างผู้คนส่วนมากที่มาที่นี่จะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมีครับเรามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนชาวต่างชาติเนี่ยก็จะนิยมมารักษาศีลเขาจะติดต่อมาก่อนว่าเขาจะมาเนี่ยพักปฏิบัติที่นี่กี่วันมากี่คนส่วนใหญ่สถานที่บนตึกนี้ของเราก็รับได้เต็มที่ก็ไม่เกิน10คนครับส่วนใหญ่เขาก็จะมากันประมาณ 4-5 คน6คนมาเป็นกลุ่มแล้วก็มารักษาศีล8คือเรามีหนังสือธรรมะเนี่ยทั้งภาษาไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนกลางครับตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางเนี่ยเป็นตัวช่วยครับผมเป็นตัวช่วยที่จะให้ชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าซึ่งก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระอาจารย์เนี่ยในการที่จะอธิบายซึ่งเราก็ใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายแต่ว่าความลึกซึ้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหนังสืออันนี้อาจารย์ก็มีลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์แล้วก็ชาวมาเลย์บ้างเขาก็รวบรวมหนังสือพวกนี้ส่งกลับมาที่เมืองไทยครับอาจารย์ก็เลยเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดนะฮะซึ่งก็มีพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษที่เขาแปลมาจากออกฟอร์ดนะฮะก็เป็นประโยชน์ต่อชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่อย่างนี้รบกวนพระอาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องทำยังไงบ้างครับคือถ้าเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่เราก็ติดต่อมาทางที่ห้องสมุดติดต่อทางห้องสมุดแล้วก็แจ้งเจตจำนงนะฮะมาว่าเราจะมาพักเนี่ยกี่วันมากี่คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็รับได้ไม่เกิน10คนนะฮะรับได้ไม่เกิน10คนต่อการพักแล้วก็จะมีเป็นคอร์ส3วันคอร์ส5วันอย่างเงี้ยแต่ถ้าในกรณีแบบอย่างนี้อาจารย์คิดว่าในโครงการต่อไปเนี่ยเราจะมีเปิดรับสมัครเป็นคอร์สมา
ให้คนมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมพักค้างคืนอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เราก็ต้องเป็นการเรียกว่าภายในหน่อยนะเพราะว่าบางทีพวกมิจฉาชีพเนี่ยบางทีมันมีแฝงเข้ามาอยู่เหมือนกันนะฮะน่ากลัวเพราะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยอะไรด้วยนะก่อนที่คนจะเข้ามาพักค้างคืนแต่ถ้าในกรณีที่เรามาแล้วมาสวดมนต์กิจกรรมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอันนี้ไม่น่ากลัวคือถ้ามาก็บ่ายโมงก็เชิญได้เลยซึ่งเราก็เปิดทุกวันนะเปิดทุกวันแล้วก็ยินดีที่จะขอเชิญชวนคนที่สนใจในการเรียนการสวดมนต์ที่ถูกต้องแล้วก็เรียนพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องก็ขอเชิญได้ที่นี่ส่วนห้องสมุดหนังสือธรรมะเนี่ยอาจารย์อยากจะขอเชิญชวนแนะนำท่านใดที่ผ่านไปมาที่เนี่ยวัดดงแขอยู่ตำบลลองเมืองอำเภอปทุมวันนะฮะถ้าพวกนักปั่นจักรยานทั้งหลายที่ปั่นผ่านมาแถวนี้ก็มานั่งพักได้ที่ห้องสมุดก็เป็นห้องแอร์เย็นเงียบสงบนั่งอ่านหนังสือบ้างหรือใครจะสอบจะอะไรต่ออะไรก็มาหาที่สงบอ่านหนังสือเนี่ย ก็น่าจะมาที่นี่นะฮะแล้วก็มีหนังสือธรรมะมากมายให้ยืมเราสามารถทำบัตรสมาชิกได้นะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งซีดีธรรมะเนี่ยเราก็ทำแจกเป็นธรรมทานมากกว่า500เรื่องอาจารย์ว่าจะมีที่เดียวอ่ะในประเทศไทยครับอาจารย์อยากมีอะไรฝากคนดูไหมครับครับก็อยากจะฝากว่าเรื่องของใจเนี่ยเป็นของสำคัญครับทุกสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจการรักษาใจได้เนี่ยเป็นของประเสริฐยิ่งใจเนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าการรักษาใจเนี่ยต้องรักษาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการสวดมนต์ก็คือการปฏิบัติธรรมสมาธิถ้าเราสวดมนต์จิตของเราก็เย็นลงและเวลาเรามานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะสงบได้การสวดมนต์คือการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นการสรรเสริญพระคุณของท่านและในขณะในการพูดสวดนั้นเนี่ยจิตก็สงบจิตก็สบายนะฮะเมื่อจิตสงบจิตสบายใจก็เป็นสุขเพราะนั้นจึงขออยากฝากทุกคนว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่สุขแล้วร่มเย็นเนี่ยให้รักษาใจด้วยการปฏิบัติรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธินะฮะอันนี้ก็เป็นของฝากของที่อาจารย์อยากจะปรารถนาให้ทุกท่านเนี่ยได้ปฏิบัติเช่นนี้จึงได้มีความเพียรอุตสาหะจัดทำห้องสมุดหนังสือธรรมะแล้วก็ห้องปฏิบัติธรรมฐานขึ้นในใจกลางกรุงเทพมหานครครับนะอันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับครับสาธุนะสาธุครับมีโอกาสได้พบกันนะหนุ่มนะครับสาธุครับสาธุหลังจากที่เราเดินดูวัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาบ้างนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรครับแถวนี้มีร้านอร่อยๆอยู่เดี๋ยวผมพาไปกันเลยครับนี่ครับผมรองเมืองเกาเหลาแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเกาเหลาเดี๋ยวเราไปสั่งเกาเหลากินกันดีกว่าไปเย็นชื่นใจครับเดี๋ยวรอเกาเหลาเติมพลังกันอ
ชิ้นใหญ่สะใจมากเลยครับผมก็ที่นี่เขาก็แยกผักกับน้ำซุปออกจากกันนะครับเผื่อบางคนไม่ชอบทานผักนะครับสำหรับผมแล้วจัดไปเต็มๆเอาล่ะมาชิมกันว่ารสชาติจะหอมหวานอร่อยแค่ไหนนะครับถือว่าสุดยอดมากครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงแล้วครับสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดก็เติมพริกนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับโอ้โหเนื้อนุ่มมากเลยครับไม่มีความเหนียวเลยแล้วก็ทานง่ายมากรสชาติดีมากเลยครับกับผมงั้นผมขอตัวทานให้หมดชามนี้ก่อนแล้วกันครับไปคิดตังกันดีกว่าอิ่มแปร่เลยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับร้านนี้หาไม่ยากเลยครับอยู่ระหว่างซอยรองเมือง2และรองเมือง3นั่นเองครับผมแวะกันมานะครับหลังจากที่เราทานอาหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอตบท้ายด้วยของหวานซะหน่อยและตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่แล้วครับเชอร์รี่เค้กซอย5ครับผมก็ได้สั่งของหวานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูว่าผมสั่งอะไรไปมาแล้วครับผมเมนูของผมในวันนี้เรนโบว์เคปเค้กครับผมมาชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยกันแค่ไหนนี่ก็จะโรยด้วยสตรอเบอรี่ปั่นอร่อยมากๆเลยครับเค้กที่นี่รสชาติเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยระดับโรงแรม5ดาวนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่ได้แพงอย่างนั้นเลยครับและนอกจากเค้กที่ผมสั่งมานะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องลองนั่นก็คือเค้กมะพร้าวของที่นี่ครับได้ข่าวมาว่าอร่อยมากๆเลยทีเดียวและยังมีข่าวดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมรายการขี่เสือเที่ยวของเราเนี่ยถ้าบอกว่ามาจากรายการขี่เสือเที่ยวเนี่ยก็ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็มีของแถมพิเศษให้กับท่านผู้ชมทุกคนด้วยมากันครับผมร้านเชอร์รี่เค้กซอย5อร่อยมากๆเลยสำหรับการเดินทางมาร้านเชอร์รี่เค้กซอย5นะครับก็ไม่ได้ยากเลยครับจากมาบุญคลองนะครับวิ่งมาทางถนนพระรามที่1ครับผมเลย4แยกมาแล้วก็จะเจอกับซอยที่มีธนาคารกรุงเทพอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเราจะพบว่าร้านเชอร์รี่เค้กซอย5เนี่ยจะอยู่ทางขวามือครับผมซึ่งอยู่ตรงกับร้านเวสป้านั่นเองครับมาไม่ยากเลยครับผมและช่วงนี้นะครับก็มีภาพยนตร์เข้าใหม่2538เอาเธอมาจีบครับซึ่งผมก็ได้ไปแสดงกับเขาด้วยนะครับยังไงก็อยากฝากคุณผู้ชมเนี่ยไปชมกันนะครับรับรองว่าสนุกและไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและสุดท้ายนี้ครับหมดเวลาของเราแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมแวนชนินทร์ธรจิตปิดาในรายการขี่เสือเที่ยวสวัสดีครับ